วันนี้เราจะมารับการเคลื่อนด้วยการฟังเสียงพระเจ้าผ่านพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะอยากให้พี่น้องตั้งใจว่าพระเจ้าจะพูดอะไรกับเราพระเจ้าจะสอนอะไรเราจะศึกษาด้วยความถ่อมใจในเช้านี้นะคะเอเมนเราเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเพื่อเราจะอ่านถ้อยคำของพระเจ้าใน2โครินธ์บทที่1ข้อ21ค่ะพร้อมนะคะ3 4ผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์และผู้ที่ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าสาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระองค์ทุกครั้งที่เราได้กล่าวพระวจนะพระเจ้าและได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันพระคำของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชและจะเกิดผลในจิตใจของเราขอให้เราทุกคนนั้นมีจิตใจที่ถูกต้องมีหัวใจที่เปิดออกมีลักษณะที่พร้อมจะรับการสอนและรับการสร้างจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราขอพระองค์ทรงโปรดทำงานและเคลื่อนไปในที่ประชุมแห่งนี้ไปด้วยกันเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนั่งลงนะคะประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมานะคะข้าพเจ้าก็ไปนั่งทานข้าวที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งสิ่งที่ได้เห็นก็คือได้เห็นคุณป้าคนหนึ่งน่าจะอยู่ในวัยสูงอายุและค่อนข้างชราท่านก็นั่งอยู่ที่รถเข็นคนเดียวตอนนั้นยังไม่ได้สังเกตอะไรมากระหว่างที่ข้าพเจ้าทานข้าวได้สักพักก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าอ้าวแม่อยากทานอันนี้เหรอทำไมไม่บอกเมื่อหันมองไปโต๊ะใกล้จึงได้เห็นว่าคุณป้าท่านนี้นั่งทานหอยทอดอยู่ประมาณสัก 2-3 คำแล้วก็วางช้อนแล้วก็ไม่ได้ทานต่อแต่เมื่อได้เห็นลูกชายเดินมาพร้อมกับถ้วยในนั้นน่าจะเป็นโกยซีหมี่ก็อยากจะทานบ้างโดยบอกว่าคุณแม่อยากทานอันนี้แต่ลูกชายดูเหมือนอารมณ์เสียหงุดหงิดแล้วก็ได้พูดว่าทำไมไม่บอกแล้วก็วางชามลงที่โต๊ะข้าพเจ้าสังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกชายก็นั่งลงที่เก้าอี้แล้วก็นั่งทานอาหารอยู่ตรงหน้าของตัวเองด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดสีหน้าแววตาไม่สบอารมณ์รู้สึกเหมือนกับอาจจะเหนื่อยมาหรือเครียดอะไรมาก็ตามแต่ไม่สนใจหญิงชราที่อยู่ตรงหน้าแม้แต่น้อยข้าพเจ้าเห็นแววตาของหญิงชราผู้นี้นั่งด้วยความเศร้าและคนความน้อยใจและทำอะไรไม่ได้เพราะว่าท่านคงไม่สามารถเดินได้และคงเต็มไปด้วยความอัดอั้นตันใจลูกชายก็ทานไปแล้วก็มองหน้าแม่แบบอารมณ์เสียวินาทีนั้นข้าพเจ้าก็คิดว่าเอ๊ะเราควรจะเข้าไปช่วยเหลือคุณป้ายังไงเราจะเข้าไปบอกดีไหมว่าคุณป้าคะหนูช่วยไปซื้อให้ไหมคะแต่เสร็จแล้วก็แบบไม่กล้าทำด้วยความรู้สึกว่าเราจะเข้าไปยุ่งเรื่องในครอบครัวเขาหรือเปล่าก็ได้แต่มองหน้าคุณป้าที่กำลังส่งสายตามาที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ยิ้มให้เล็กน้อยด้วยความรู้สึกว่าเข้าใจนะเห็นใจคุณป้านะแล้วก็เดินจากไปแต่ว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในใจวนเวียนอยู่หลายวันนะคะด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะเราตัดสินใจผิดหรือเปล่ามันก็ยังมีความรู้สึกฟ้องผิดอยู่ในใจเล็กน้อยนะคะว่าเราปล่อยให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้มีส่วนหนุนน้ำใจคุณป้าท่านนี้เลยพี่น้องเคยรู้สึกผิดไหมคะบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเรานะคะเราก็ตกเข้ามาในใจแล้วก็รู้สึกผิดอย่างไรก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่อยากให้รู้สึกว่าเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจแต่ละเรื่องอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในวินาทีนั้นๆแต่แน่นอนว่าคำเทศวันนี้นะคะไม่ได้มาด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดและไม่ได้มาด้วยความรู้สึกผิดแต่อย่างใดนะคะวันนี้มาด้วยความตั้งใจในการที่จะกล่าวถ้อยคำของพระเจ้า
ด้วยความตั้งใจเลยเอเมนไหมคะพี่น้องที่รักวันนี้นะคะถ้าเราเลิกโปรแกรมทุกอย่างแล้วนะคะเราพบพระเจ้าผ่านการนมัสการเทศนาจบสิ้นแล้วเนี่ยเรานัดกันไปฟิตเนสด้วยกันดีไหมคะ เราไปฟิตเนสดีไหมคะฟิตเนสเพื่อเราจะแบบว่าแข็งแรงมีคนบอกว่าถ้าข้าพเจ้าไปเผอพูดว่าเราไปฟิตเนสกันไหมคะกับฝรั่งฝรั่งอาจจะทำท่างงๆเพราะอะไรเพราะว่าในความเข้าใจของคนไทยคำว่าฟิตเนสจะหมายถึงความรู้สึกเราหมายถึงอะไรคะสถานที่ออกกำลังกายแต่สำหรับฝรั่งหรือชาวต่างชาติเขาเข้าใจว่าคำว่าฟิตเนสหมายถึงสมรรถภาพทางร่างกายหรือความแข็งแรงของร่างกายไม่ได้หมายถึงสถานที่ออกกำลังกายแต่อย่างใดเลยแต่ถ้าทำให้เขาเข้าใจว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกายเราจะต้องพูดคำว่าฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือคำว่าจิมอย่างนี้ก็ได้นะคะการออกเสียงแบบคนไทยนี่คือความเข้าใจผิดในเรื่องภาษาเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะไปออกเสียงภาษาของชาวต่างชาติก็ยากนักภาษาจีนก็ยากคนจีนมาพูดภาษาไทยสังเกตนะคะเราก็ฟังยากมีพี่น้องดูลอสคนหนึ่งนะคะเป็นคนเวียดนามหน้าตาสวยมากๆวันนั้นก็ได้เจอเขาครั้งแรกคุยไปก็รู้สึกสำเนียงเขาไม่ชัดเลยอะแล้วเขาก็สารภาพบอกพี่รู้ไหมคะหนูไม่ใช่คนไทยหรอหนูเป็นอะไรตอนนั้นคิดในใจหุ้ยเป็นชาวต่างด้าวหรือเปล่าเขาก็บอกว่าอ้าวแล้วหนูเป็นคนอะไรคะหนูเป็นคนเวียดนามแต่ตอนนั้นเขาพูดไม่ค่อยชัดแบบนี้นะคะอันนี้คือพัฒนาแล้วผ่านไป10ปีนะคะเขาดูละครไทยนะคะตอนนี้พูดเร็วกว่าคนไทยอีกนะคะสำเนียงศัพท์ต่างๆก็ค่อนข้างแคล้วคล่องนะคะถ้าพี่น้องรู้จักนะคะเป็นคุณแม่ของน้องที่น่ารักมากเลยที่วันนี้ก็มาที่โบสถ์ของเรานะคะก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่เราเป็นคนไทยบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะออกเสียงสำเนียงหรือว่าถ้อยคำของชาวต่างชาติได้อย่างดีแล้วพี่น้องเคยรู้สึกไหมคะว่าภาษาในพระคัมภีร์ก็ทำให้เราไม่เข้าใจเหมือนกันในบางถ้อยคำในบางคำบางประโยคเราไม่รู้ว่าความหมายของคำนั้นคืออะไรเพราะว่าพระคัมภีร์เดิมทีแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เดิมถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาฮีบรูนะคะกับภาษาอัมมาเลกส่วนพระคัมภีร์ใหม่นะคะถูกเขียนขึ้นด้วยภาษากรีกดังนั้นเวลาที่เขาเอาพระคัมภีร์มาแปลเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษบ้างเป็นภาษาลาตินบ้างเป็นภาษาไทยภาษาเวียดนามภาษาจีนก็จะมีการดึงคำศัพท์มาใช้นะคะอย่างคนต่างชาติเนี่ยเวลาเรียกพระเยซูเขาไม่ได้เรียกพระและเยซูคำว่าจีซัสเลยนะคะก็เป็นจีซัสดังนั้นเนี่ยวิธีการใช้ภาษาจึงต่างกันแล้ววันนี้เองนะคะเรื่องการใช้ภาษาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่จะมาแบ่งปันในเช้านี้นั่นคือคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่าการเจิมหรือการฉลมด้วยหัวข้อคำเทศนาวันนี้คือผู้เชื่อกับการเจิมของพระเจ้าวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าถ้าเราพูดถึงการเจิมของพระเจ้าความหมายนั้นคืออะไรถ้าพี่น้องคิดเองคิดว่าการเจิมคืออะไรคะการเจิมมาจากไหนและการเจิมหมายความว่าอย่างไรพระวจนะพระเจ้าในเช้านี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะไปด้วยกันว่าการเจิมนั้นหมายถึงอะไรการเจิมนั้นมีความสำคัญต่อชีวิตของผู้เชื่ออย่างไรในหัวข้อแรกนะคะคือการเจิมมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์การเจิมมาจากพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะคะถ้าเราเริ่มเปิดพระคัมภีร์หน้าแรกเลยนะคะตั้งแต่พระธรรมปฐมกาลแล้วเราดูต่อไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นว่าการเจิมมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์แต่อย่างใดเลยเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคำสั่งให้มนุษย์ไปทำการเจิมสิ่งที่เราจะเห็นคำสั่งของพระเจ้านะคะเช่นพระเจ้าทรงสั่งซามูเอลให้ไปเจิมตั้งกษัตริย์องค์แรกนั่นก็คือซาอูลและต่อไปก็คือให้ไปเจิมตั้งกษัตริย์องค์ที่สองก็คือดาวิดเรามาดูคำสั่งของพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่16ข้อ13บอกว่าซามูเอลจึงนำเขาสัตว์ที่มีน้ำมัน
จิมเขาไว้ท่ามกลางพวกพี่ชายของเขาและพระวิญญาณของพระยาเวทรงสวมทับดาวิดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปและซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปที่รามาสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเจ้าทรงมีคำสั่งไปถึงซามูเอลผู้เผยพระวจนะให้ไปเจิมแต่งตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลในเวลานั้นและคนต่อมานะคะผู้เผยพระวจนะเอลียาก็ได้รับมอบหมายจากพระเจ้าให้เจิมตั้งทั้งกษัตริย์และผู้เผยพระวจนะด้วยในตำแหน่งเดียวกันกับเอลียานะคะใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ15ถึง16บอกว่าและพระยาเวตรัสกับท่านว่าไปเถอะจงกลับไปตามทางของเจ้าที่ถิ่นทุรกันดารดามัสกัสและเมื่อเจ้าไปถึงแล้วก็จงไปเจิมฮาซาเอลให้เป็นกษัตริย์ปกครองซีเรียและเยฮูบุตรนิมซีนั้นจงเจิมให้เป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลและเอลิชาบุตรชาฟัตชาวอาเบลโมโฮลาจงเจิมให้เป็นผู้เผยพระวจนะแทนเจ้าสิ่งที่เราเห็นคือในพระคัมภีร์เดิมนะคะพระเจ้าจะทรงเลือกและตั้งบางคนขึ้นมาเป็นผู้นำหรือผู้เผยพระวจนะเมื่อพระองค์เลือกมาแล้วทำยังไงคะพระองค์ทรงเลือกมาเช่นไม่ว่าจะเป็นโมเสสซามูเอลเอลียาเพื่อมาเป็นผู้แทนของพระเจ้าในการทำหน้าที่ต่างๆในการนำคนพระเจ้าตั้งคนหนึ่งคนมาทำคนมากมายพระเจ้าตั้งคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งคนมานำคนที่เป็นกลุ่มก้อนหรือเป็นประชาชาติก็ได้และพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ว่าถ้าใครก็ตามที่จะมีตำแหน่งสำคัญสำคัญในงานพระเจ้าพระเจ้าจะใช้บุคคลคนนั้นไปเจิมตั้งให้เป็นผู้แทนของพระเจ้าในตำแหน่งที่ถูกเจิมตั้งในสมัยของพระคัมภีร์เดิมสิ่งที่เราเห็นคือตำแหน่งอะไรบ้างพี่น้องทราบไหมคะกษัตริย์ปุโรหิตผู้เผยพระวจนะและอาจจะมีตำแหน่งสำคัญบางอย่างที่เราเห็นว่าเมื่อมีการเจิมมีพระวิญญาณมาสถิตอยู่ด้วยเช่นกรณีคนที่พระเจ้าให้เขาสร้างพระพาก็มีการทรงสถิตของพระเจ้าส่วนในพระคัมภีร์ใหม่เป็นยังไงบ้างพระคัมภีร์ใหม่นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงตัดสั่งผู้รับใช้ของพระเจ้าให้ไปเจิมตั้งบุคคลบางคนไว้ในตำแหน่งที่สำคัญเช่นตำแหน่งอัครทูตหรือตำแหน่งผู้ปกครองเราไปดูในกิจการบทที่13ข้อ2ถึง3ได้บอกว่าระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้นหลังจากถืออดอาหารอธิษฐานและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายก็ไปวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปเรามาดูวิธีการเจิมนะคะสิ่งที่เราเห็นจากพระวจนะพระเจ้าวิธีการเจิมบุคคลที่พระเจ้าแต่งตั้งในพันธสัญญาเดิมก็คือการใช้น้ำมันนะคะที่บรรจุเอาไว้ในเขาสัตว์แล้วก็เทลงไปที่ศีรษะของผู้ที่รับการเจิมนั่นคือวิธีการที่พระเจ้าทรงมอบหมายแล้วก็ใช้ในพันธสัญญาเดิมส่วนในพันธสัญญาใหม่จะใช้วิธีที่ต่างกันก็คือการวางมือแต่งตั้งบุคคลที่จะทำหน้าที่บางอย่างอธิษฐานเผื่อเขาอธิษฐานแล้วก็วางมือเพื่อส่งเขาออกไปในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในกิจการบทที่6ข้อ6ได้พูดว่าคนทั้ง7นี้พวกเขาให้มายืนต่อหน้าพวกอัครทูตแล้วอัครทูตก็อธิษฐานและวางมือบนเขาทั้งหลายนี่คือตัวอย่างที่ในยุคของกิจการนะคะก็เริ่มใช้วิธีการใหม่ในการที่จะวางมือเจิมแต่งตั้งบางคนในการไปทำหน้าที่พิเศษนะคะข้อคิดที่เราได้รับจากข้อมูลต่างๆที่เราเห็นในพระวจนะพระเจ้าก็คือวิธีการเจิมในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นก็เพื่อจะแต่งตั้งบุคคลในงานรับใช้ของพระเจ้าวิธีอาจจะต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกสรรคนที่พระเจ้าจะแต่งตั้งและเจิมเขาไม่ใช่มนุษย์เลือกนะคะไม่ว่าเราจะไปดูการที่พระเจ้าทรงสั่งให้ซามูเอลไปเลือกไปหาเนี่ยก็มาจากพระเจ้าว่าจะเลือกใครจะตั้งใครแน่นอนในพระคัมภีร์ใหม่ก็เหมือนกันมีการเคลื่อนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
พราะว่าโดยเฉพาะคนระดับหัวและระดับบนนะคะมนุษย์เองไม่สามารถมาตั้งกันเองได้เราไม่สามารถที่จะริเริ่มตั้งกันเองได้แต่การจะแต่งตั้งใครนั้นจึงต้องมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เคลื่อนและทำให้เรามั่นใจว่าคนคนนี้พระเจ้าจะใช้เพื่องานอะไรดังนั้นสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเมื่อการเจิมมาจากพระเจ้าการเจิมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์มากในสดุดีบทที่105ข้อ15เคยกล่าวไว้ว่าอย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้และอย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเรานี่คือคำสั่งเพราะว่าเมื่อพระเจ้าเป็นผู้ที่เลือกสรรใครมารับใช้พระองค์พระเจ้าก็บอกไว้ด้วยว่าอย่าแตะต้องอย่าทำอันตรายเขาอย่าทำอันตรายคนที่พระเจ้าตั้งไว้เพราะว่านั่นหมายถึงเรากำลังแตะต้องพระเจ้าด้วยนั่นคือความหมายที่ให้ไว้ในพระคัมภีร์เดิมส่วนในพันธสัญญาใหม่นะคะใน1ทิโมธีบทที่5ข้อ22ก็ได้บอกว่าได้เตือนไว้นะคะว่าอย่ารีบวางมือแต่งตั้งใครและอย่าไปมีส่วนในการบาปของคนอื่นเลยจงรักษาตัวให้บริสุทธิ์นี่คือคำสั่งในพันธสัญญาใหม่ว่าอย่ารีบที่จะตั้งใครขึ้นมาอย่าไปวางมือเจิมใครเร็วเกินไปเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้คืออย่ามอบเรื่องใหญ่ไว้กับเด็กฝ่ายวิญญาณอย่ารีบมอบงานสำคัญไว้กับคนที่ยังไม่เติบโตนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเตือนเอาไว้นะคะเพราะว่างานของพระเจ้างานที่สำคัญไม่ว่าจะจิตวิญญาณของผู้คนอย่าเพิ่งรีบที่จะตั้งใครให้เด็กไปดูเด็กก็ยากให้พี่ไปเลี้ยงน้องก็ลำบากแต่ว่าพระเจ้าอยากให้คนเนี่ยได้มีความเติบโตถูกพิสูจน์ชีวิตเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบไม่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและพระเจ้าก็จะให้เขาทำงานของพระเจ้าในที่สุดบางครั้งเราก็จะผ่านบททดสอบบททดลองใจเราอาจจะต้องอยู่ภายใต้คนที่เรารู้สึกไม่มั่นใจอยู่กับคนที่อาจจะเด็กกว่าเราคนที่เราคิดว่าเราความสามารถก็อาจจะมากกว่าเขาแต่พี่น้องดูตลอดพระคัมภีร์นะคะพระเจ้าไม่ค่อยสนใจคนที่ความสามารถมากเท่ากับลักษณะชีวิตพระเจ้ามักจะเลือกคนที่ลักษณะชีวิตและใครก็ตามที่ลักษณะชีวิตดีล้วนประสบความสำเร็จในพระเจ้าเอเมนไหมคะอยากให้พี่น้องมั่นใจว่าเมื่อเราเชื่อพระเจ้าและเดินตามคันลองในพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดีๆเราจะรู้ว่าอยู่ในพระเจ้าปลอดภัยที่สุดสิ่งที่สองนะคะคือเข้าใจการเจิมในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราจะมาทำความเข้าใจนะคะนอกจากเรารู้แล้วว่าการเจิมมาจากพระเจ้าเป็นผู้ที่ริเริ่มขึ้นมาการเจิมในพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างไรนะคะมีคำฮีบรู2คำที่เราจะทำความเข้าใจในความหมายเกี่ยวกับเรื่องการเจิมคำแรกคือคำว่าซุกนะคะคำว่าซุกนะคะเป็นภาษาฮีบรูที่แปลว่าการชโลมและการเจิมด้วยน้ำมันมะกอกนั่นหมายความว่าคำนี้นะคะมักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับเอาน้ำมันมะกอกเป็นยาหรือเป็นเครื่องสำอางที่ใช้กับร่างกายเคยไปอบรมที่หนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องเยียวยาบาดแผลคุณหมอท่านนี้ก็บอกว่าลูกชายไปนำน้ำมันมะกอกจากประเทศต่างประเทศนะคะเพื่อมาใช้มาทาใบหน้าวันนั้นก็ลองซื้อมาขวดหนึ่งนะคะเป็นการอุดหนุนเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจะเอาเงินไปสร้างงานพันธกิจเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานขวดนิดเดียวนะคะ1,300นั่นคือน้ำมันมะกอกที่ใช้เป็นเครื่องสำอางใช้แล้วก็จะหน้ามันๆเหนอะๆ นิดนึงนะคะ นั่นคือวิธีการที่เขาใช้คำว่าซุกนะคะกับเรื่องของการชโลมหรือการเจิมที่ใช้เกี่ยวกับน้ำมันมะกอกนะคะมีตัวอย่างในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ40บอกว่าท่านจะมีต้นมะกอกอยู่ทั่วอาณาเขตของท่านแต่ท่านจะไม่ได้น้ำมันมาชโลมตัวท่านเพราะว่าผลมะกอกของท่านจะร่วงหล่นเสียคำว่าชโลมในข้อพระคัมภีร์นี้นะคะกำลังสื่อว่าใช้เป็นการชโลมตัวน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอย่างที่บอกนะคะเป็นเครื่องสำอางใช้กับร่างกายก็ได้จึงไม่ต้องใช้คำว่าเจิมในการแปลนะคะถ้าใช้คำว่าเจิมภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า anoint ประมาณนี้
นี่คือคำแรกที่เราต้องทำความเข้าใจว่าพระคัมภีร์บางครั้งนะคะจะเขียนคำว่าชโลมเจิมซึ่งจริงๆแล้วในภาษาเดิมสองคำว่าสองคำนี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันแต่อยู่ที่การเอาไปใช้กับบริบทนั้นๆส่วนคำที่สองคือคำว่ามาชาร์กนะคะมาชาร์กจะเป็นคำกริยามักจะใช้ในบริบทที่เกี่ยวกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือการที่เราจะมีการแต่งตั้งการสถาปนาบุคคลขึ้นมาเช่นการแต่งตั้งมหาปุโรหิตกษัตริย์หรือผู้เผยพระวจนะเป็นการสถาปนาสถานที่สำคัญทางศาสนาและเครื่องใช้ไม้สอยด้วยนอกจากการแต่งตั้งสถาปนาบุคคลก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องสถานที่สำคัญที่พระเจ้าทรงบอกระบุว่าให้ไปเจิมสิ่งใดนะคะมีตัวอย่างในพระคัมภีร์ที่มีการเจิมเกี่ยวกับสถานที่และเครื่องใช้ทางศาสนารวมทั้งบุคคลสำคัญในอพยพบทที่30ข้อ26ถึง30นะคะแล้วจงเอาน้ำมันนั้นเจิมเต็นท์นัดพบหีบแห่งสักขีพยานโต๊ะและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโต๊ะคันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีปและแท่นเผาเครื่องหอมแท่นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองนั้นจงชำระของเหล่านี้ให้บริสุทธิ์เพื่อที่จะได้บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดๆมาถูกของเหล่านี้จะบริสุทธิ์ไปด้วยก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยนะคะแล้วเจ้าจงเจิมและชำระอาโรนกับบุตรของเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นปุโรหิตปนิบัติเรานี่คือตัวอย่างของการใช้คำว่าเจิมในพระคัมภีร์เดิมคำว่ามาชาร์กนะคะสิ่งที่เราเห็นเป็นข้อคิดสำหรับพระวจนะตอนนี้ก็คือเมื่อพระเจ้าเจิมสิ่งใดหรือบุคคลใดสิ่งนั้นจะบริสุทธิ์แม้แต่สิ่งของก็ยังบริสุทธิ์เมื่อถูกเจิมและเมื่อพระเจ้าทรงเจิมใช้ใครก็ตามนะคะในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าคนคนนั้นที่ถูกเจิมจะบริสุทธิ์ไปด้วยเพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิ์คนที่จะปฏิบัติพระเจ้าต้องบริสุทธิ์คนบาปจะปฏิบัติพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คนอิสราเอลตระหนักว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงใช้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจะใช้ในพระวิหารของพระองค์สิ่งนั้นจะต้องบริสุทธิ์ที่สุดชีวิตของเราก็เช่นกันนะคะพระเจ้าปรารถนาความบริสุทธิ์ในชีวิตของเราเลวีนิติบทที่4ข้อ3บอกว่าถ้าปุโรหิตผู้รับการเจิมไว้ทำบาปย่อมนำความผิดมาสู่ประชาชนเนื่องจากบาปที่เขาทำให้เขานำโคหนุ่มไร้ตำหนิมาถวายแด่พระยาเวห์เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปผู้นำหนึ่งคนทำผิดนำความบาปมาสู่ประชาชนเป็นหลักการเดียวกับในสวนเอเดนเลยใช่ไหมคะอาดัมเอวาเริ่มต้นคู่แรกมนุษย์คู่แรกความบาปถือว่ามาทางอาดัมเพราะเป็นผู้ชายอาดัมทำผิดหนึ่งคนนำความบาปมาทั้งโลกนั่นคือหลักการของพระเจ้าพ่อแม่หนึ่งคนคนในครอบครัวพ่อแม่ทำผิดก็ดึงความบาปมาสู่ลูกหลานได้หลายชั่วอายุคนเพราะอะไรบางคนบอกว่าไม่ยุติธรรมทำไมคนนี้ทำบาปเราต้องมาเผื่อแผ่เจรจาความบาปให้กับคนอื่นไม่น่าจะเกี่ยวกันเลยแต่มันเกี่ยวเพราะเป็นหลักการทางสายโลหิตเป็นหลักการทางสายเลือดมันเหมือนหลักว่าเราปลูกต้นไม้อะไรต้องรับผลแบบนั้นถ้าเราเลือกต้นไม้พันธุ์ไม่ดีมาปลูกเราก็จะต้องกินผลสิ่งที่ไม่ดีตลอดไปพระเจ้ากำลังบอกว่ามนุษย์มีความสำคัญตัวแทนของพระเจ้ามีความสำคัญไม่ได้หมายความว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจบางอย่างพระเจ้าบอกว่าทำได้ตามอำเภอใจแต่บางเรื่องพระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าเราคือหุ้นส่วนของพระเจ้ามนุษย์เป็นพาร์ทเนอร์กับพระเจ้าพระองค์สนใจชีวิตของเราเสมอนะคะพระองค์ไม่ได้ปล่อยเกาะหรือว่าไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตตามใจตัวเองจะรับอะไรจะรับผลอะไรก็ได้ไม่สนใจแต่เมื่อพระเจ้าทรงสนใจพระองค์จึงทรงกำหนดหลักการหลายอย่างเพื่อให้เราได้เป็น
พระพรร่วมกับพระองค์เพื่อให้เราได้รับใช้ปฏิบัติพระองค์นั่นคือสิทธิพิเศษที่เราได้เอเมนไหมคะดังนั้นเมื่อเราได้รับสิทธิใดๆก็ตามในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการที่เราได้อยู่ที่ประตูต้อนรับสวัสดีต้อนรับผู้คนนั่นคือประตูด่านแรกที่มาด้วยความรักและความจริงใจและเปิดใจคนได้เหมือนกันไม่ว่าจะปฏิบัติด้านการเงินทำด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความตั้งใจไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะทำผิดต่อพระเจ้าถ้างานนั้นอยู่ในมือเราทุกอย่างโปร่งใสสัตย์ซื่อถ้าเราจะสอนต้องสอนพระวจนะอย่างถูกต้องพระเจ้าทรงให้อภัยสับคนที่ถ่อมใจแต่ไม่ได้รู้ทั้งหมดแต่พระเจ้าเอาเรื่องคนที่หยิ่งยโสแล้วบอกว่าตัวเองทำถูกต้องพระเจ้าเอาเรื่องสับลัทธิสอนผิดพระเจ้าเอาเรื่องสับคนที่บิดพระวจนะพระเจ้าอาจารย์เปาโลพูดแรงมากสำหรับคนที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสอนเทียมเท็จถ้าอย่างนี้คือพระเจ้าเอาเรื่องแต่ถ้าเราไม่ได้รู้ทุกอย่างเรากำลังเรียนรู้เราถ่อมใจลงเราอยากศึกษาเราอยากเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งที่บางครั้งเราเทศเราสอนเรากล่าวออกไปอาจจะไม่ได้ครบถ้วนพระเจ้าให้อภัยเหมือนเด็กใช่ไหมลูกของเราไม่ได้รู้ทุกเรื่องบางครั้งก็พูดจาผิดพลาดบางครั้งก็ไม่รู้กาลเทศะบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำแต่ด้วยพระเจ้าทรงรู้ว่าด้วยวัยของเขาอ่ะมีแค่นี้ความจำกัดการเรียนรู้เขามีเท่านี้เขาไม่สามารถที่จะรู้ทุกอย่างครบบริบูรณ์เราก็เช่นกันเราเป็นลูกฝ่ายวิญญาณเราเป็นผู้เชื่อเราไม่ได้รู้ทุกอย่างครบบริบูรณ์ความบริบูรณ์จะมาถึงเมื่อพระเยซูคริสต์กลับมาแต่ถ้าเราเชื่อฟังถ่อมใจฟังเสียงพระเจ้าแล้วเราตั้งใจท่าทีถูกต้องและยอมให้พระเจ้าเข้ามาทำงานพระเจ้าจะใช้เราได้เอเมนไหมคะแล้วเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะคำว่ามาชักนะคะยังมีคำคุณศัพท์คำที่ขยายคำนามนะคะคำว่าคุณศัพท์คือคำขยายคำนามคือคำว่าเมสิยาหรือคำว่ามาซิอาร์คเพื่อกล่าวถึงบุคคลพิเศษที่ได้รับการเจิมเช่นมหาปุโรหิตนะคะคำว่าเมสิยาตรงกับภาษากรีกว่าคริสตอสซึ่งแปลว่าพระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดข้อคิดที่สำคัญนะคะก็คือว่ามีคำพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องพระเมสิยามาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมแล้วและพระเมสิยาคือใครคะพระเมสสิยาก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่ได้รับการเจิมในพันธสัญญาใหม่นะคะมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระเมสสิยาเป็นผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นบุคคลที่ชาวยิวนะคะขณะนี้บางท่านเนี่ยบางคนยังรอคอยพระเมสสิยาอยู่ยังไม่รู้ว่าพระเมสสิยาเสด็จมาแล้วแต่สำหรับคริสเตียนผู้เชื่อนะคะเราไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เราพบกับพระเยซูคริสต์แล้วเราได้พบพระองค์แล้วพระเมสสิยาพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดของเราเอเมนไหมคะเรามีพระเจ้าอยู่แล้วเราไม่ต้องรอคอยเราแค่ฉวยพระองค์ไว้การรอคอยนั้นเป็นสิ่งที่น่าเบื่อสับบางคนการรอคอยเป็นสิ่งที่บางคนไม่ชอบและพยายามเร่งเวลานะคะหนุ่มสาวหลายคนก็ไม่ชอบรอคอยนะเร่งเวลาที่จะอยู่ด้วยกันแต่พระเจ้าบอกรอก่อนรอก่อนอย่าเพิ่งรีบเร่งเพราะว่าการที่ท่านรอและอดทนเอาไว้วันนั้นจะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของท่านเอเมนไหมคะแต่ขอบคุณพระเจ้าทุกวันนี้นะคะทุกคนไม่ต้องนั่งรอคอยพระเมสสิยาเหมือนชาวยิวบางคนที่เขาไม่รู้ว่าพระองค์มาอยู่แล้วในโลกใบนี้พระองค์มาไถ่โทษบาปให้เราแล้วและเมื่อเรารู้แล้วอยากให้สิ่งที่เป็นความรู้นี้เป็นความจริงในชีวิตของเราด้วยให้เรายึดฉวยพระเยซูคริสต์เอาไว้ให้มั่นนะคะพระองค์เป็นทั้งพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระผู้ไถ่เป็นทั้งกษัตริย์เป็นทั้งมหาปุโรหิตเป็นผู้เผยพระวจนะที่ให้ถ้อยคำแห่งปัญญากับเราให้ถ้อยคำแห่งฤทธิ์เดชแก่เราให้ถ้อยคำแห่งชีวิตกับเราเอเมนไหมคะเอเมนนะคะในกิจการบทที่4ข้อ12บอกว่าในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยเพราะว่านามอื่นซึ่งเราให้ท่านทั้งหลายรอดนั้นไม่โปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้านั่นคือพระวจนะพระเจ้าที่บอกชัดเจนว่าพระเจ้าไม่ได้โปรดให้มีความรอดในนามใดๆเลยยกเว้นนามของพระเยซูคริสต์และสิ่งที่2นะคะ 2.2 คือการเจิมในพันธสัญญาใหม่
เราเห็นแล้วว่าการเจิมในพันธสัญญาเดิมมีการใช้คำภาษาฮีบรูอย่างน้อย2คำคือคำว่าซูกและคำว่ามาชาร์กทีนี้เรามาดูการเจิมในพันธสัญญาใหม่นะคะจะให้คำภาษากรีกภาษาฮีบรูไว้นะคะอย่างน้อย4คำคำแรกนะคะอันนี้เป็นการใช้ภาษากรีกคือคำว่าอะไลโฟซึ่งถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า to anoint ปรากฏ9ครั้งนะคะในพระคัมภีร์ใหม่ในหลายๆบริบทด้วยกันโดยทั่วไปนะคะถ้าใช้คำนี้นะคะคำว่า alifo จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้น้ำมันกับร่างกายส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเหมือนการใช้น้ำมันกับร่างกายแต่ก็จะมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นด้วยนะคะเช่นในมัทธิวบทที่6ข้อ17ได้บอกว่าแต่ท่านเมื่อถืออดอาหารจงล้างหน้าล้างหน้าให้สะอาดนะคะและเอาน้ำมันชโลมที่ศีรษะในบริบทนี้นะคะมีความหมายว่าเอาน้ำมันมะกอกมาชโลมศีรษะเหมือนคนทั่วๆไปเมื่อเขาออกนอกบ้านก็คือการไม่ต้องทำตัวให้ทุกโศกหรือแสดงให้คนอื่นรู้ว่าเรากำลังอดอาหารอยู่นี่คือวัฒนธรรมนะคะท่าทีในการอดอาหารของคนยิวแล้วเวลาอดอาหารนะคะก็จะเข้าไปอยู่ที่ห้องส่วนตัวใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าร้องทูลกับพระเจ้าแล้วไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวเพราะว่าการทำอาหารของคนสมัยโบราณในสมัยพระคัมภีร์ใช้เวลาเยอะมากกว่าจะจัดเตรียมกว่าจะนวดแป้งกว่าจะเอาไปปั้นกว่าเอามาทำผู้แต่ละขั้นตอนก็มีหลายอย่างที่ต้องใช้เวลาเมื่ออดอาหารคือการจัดสรรเวลาตั้งใจจริงๆที่จะใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวและท่าทีของเขาเมื่อเขาออกนอกบ้านก็คืออย่าให้คนต้องมารับรู้ว่าเรากำลังอดอาหารแสวงหาพระเจ้าอยู่ทำตัวปกติไม่ต้องทำหน้าซีดไม่ต้องทำท่าหิวแต่คนสมัยปัจจุบันคือยังไงคะเวลาอดอาหารที่เขียนโพสต์ให้โลกรู้อดอาหาร40วัน40คืนหรือว่าเราพยายามจะบอกใครๆว่าอดอาหารอยู่ไม่ต้องชวนนะไม่ต้องชวนเขียนโพสต์ไว้เลยนะคะอย่าชวนไปทานช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าอดอาหารอธิษฐานอยู่นั่นคือคนสมัยใหม่ใช่ไหมคะที่อาจจะไม่เข้าใจท่าทีว่าแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าอยากให้การใช้เวลากับพระองค์เป็นเรื่องส่วนตัวบางครั้งข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบพูดนะคะว่าอธิษฐานกับพระเจ้าวันละกี่ชั่วโมงอธิษฐานช่วงไหนทำอะไรบ้างอดอาหารอย่างไรเฝ้าเดี่ยวอย่างไรส่วนใหญ่อาจจะนิสัยส่วนตัวก็คือชอบทำอะไรส่วนตัวก็คือส่วนตัวกับพระเจ้าจริงๆเมื่อเวลาไปเที่ยวกับจันทรานส่วนใหญ่ถ้าเป็นนิสัยนะไม่ชอบให้โพสต์ไม่ต้องบอกให้โลกรู้บ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยวันกองวันเกิดไม่ต้องบอกได้ไหมอายุตอนนี้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะอันนั้นคือนิสัยส่วนตัวเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาชอบส่วนตัวจริงๆชอบมีเวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าทั้งวันชอบนมัสการอ่านหนังสือพระคัมภีร์เป็น10เป็นหลายชั่วโมงได้อย่างมีความสุขนั่นคือส่วนตัวมากๆแล้วไม่ค่อยชอบบอกใครด้วยแต่ว่าในมุมของการเป็นพยานบ้างเพื่อหนุนจิตชูใจคนอันนี้เข้าใจนะคะบางทีเราสอนคนเพื่อต้องการเป็นแบบอย่างเพื่อให้เขามีแรงบันดาลใจอันนี้เข้าใจแต่ที่จะบอกก็คือเรื่องท่าทีพระเจ้าดูท่าทีไม่ให้โอ้อวดไม่ให้เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่าใครไม่ให้ตัวเรารู้สึกว่าเราบริสุทธิ์กว่าใครอย่ามีท่าทีในการอวดตัวเอเมนไหมคะอย่าโอ้อวดอย่าคิดว่าเรานั้นบริสุทธิ์หรือว่าได้รับการเจิมมากกว่าใครเพราะว่านั่นไม่ใช่ท่าทีที่พระคัมภีร์สอนแม้แต่น้อยนะคะเราก็เรียนรู้ไว้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องกับพระเจ้าเป็นเรื่องภายในส่วนตัวเราอยากมีชีวิตกับพระเจ้าก็จงทำเพื่อพระเจ้าจริงๆเอเมนนะคะคำที่สองคือคำว่าไคโอปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่5ครั้งนะคะมี4ครั้งที่กล่าวว่าการที่พระเยซูคริสต์ได้รับการเจิมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมีการกล่าวถึงอย่างน้อย4ครั้งอย่างเช่นในกิจการบทที่10ข้อ38ได้บอกว่าคือเรื่องที่ว่าพระเจ้าทรงเจิมพระเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและเรื่องที่ว่าพระเยซูเสด็จไปทำคุณประโยชน์และรักษาคนทั้งหลายที่ถูกมารเบียดเบียนอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับพระองค์การเจิมถ้าเราอ่านไปหลายๆครั้งเราจะเห็นเลยว่ากำลังบอกถึงเรื่องการที่พระเจ้าอยากทำพิธีแต่งตั้งคนให้ชัดเจน
สมัยปัจจุบันก็มีการแต่งตั้งสถาปนาบางตำแหน่งที่สำคัญใช่ไหมคะตำแหน่งกษัตริย์ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่จะไปรับตำแหน่งสำคัญสำคัญฉะนั้นลักษณะการเจิมกำลังสะท้อนภาพออกมาให้เห็นชัดว่าพระเจ้ากำลังตั้งใครแต่ในขณะเดียวกันกำลังสื่อว่าใครก็ตามที่พระเจ้าเจิมคนคนนั้นพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยแต่แน่นอนว่าในพระคัมภีร์ใหม่พระเจ้าสถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะในพระคัมภีร์สะท้อนคำว่าไครโอนะคะที่เป็นการเจิมพระเยซูคริสต์และการเจิมของคริสเตียนด้วยเช่น2โครินธ์บทที่1ข้อ21ได้บอกว่าผู้ทรงให้เรากับท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่ในพระคริสต์และผู้ทรงเจิมเรานั้นคือพระเจ้าบางครั้งนะคะพี่น้องเคยได้ยินคำอธิษฐานไหมคะบอกว่าขอพระเจ้าทรงโปรดเจิมลูกด้วยเถิดขอพระเจ้าเจิมข้าพงศ์ด้วยเถิดเคยอธิษฐานไหมคะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยพระเจ้าอาจจะบอกว่าลูกเอ๋ยเราเจิมเจ้าไปนานแล้วเราเจิมเจ้าตั้งนานแล้วตั้งแต่วันที่เจ้ากลับใจบังเกิดใหม่เชื่อในเราแท้ที่จริงการเจิมของพระเจ้ามาถึงชีวิตเราตั้งแต่วันแรกที่เรากลับใจใหม่เชื่อพึ่งในพระเยซูคริสต์แม้แต่เด็กๆนะคะก็มีการเจิมของพระเจ้าเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องอธิษฐานบอกขอเจิมขอเจิมขอเจิมนะคะเพราะว่าการเจิมมาถึงเราทุกคนเลยในพันธสัญญาใหม่นั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลกไปจากในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมพระเจ้าเลือกบางคนแต่ในพระคัมภีร์ใหม่คือพระเจ้าให้ทุกคนได้รับการเจิมเอเมนไหมคะเราทุกคนมีการเจิมแล้วแต่ทำไมบางคนจึงดำเนินชีวิตเสมือนไม่มีการเจิมเพราะอะไรเพราะว่าคริสเตียนแต่ละคนนั้นดำเนินชีวิตแตกต่างกันมากคริสเตียนแต่ละคนดำเนินชีวิตต่างกันเหลือเกินนะคะลองดูได้เลยนะคะว่าแต่ละคนดำเนินชีวิตต่างกันอย่างไรถ้าเราอยากรู้ว่าใครเป็นยังไงนะขอไปอยู่บ้านด้วยสักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมคะขอไปอยู่แล้วท่านเป็นตัวเองเต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีการเจิมในบ้านหลังนั้นในชีวิตของท่านหรือเปล่านะคะอยากไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วเราจะรู้ความจริงบางอย่างนะคะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนแต่ละคนมีวิธีการคิดการดำเนินชีวิตการตัดสินใจการใช้ชีวิตต่างกันมากการสำแดงการเจิมจึงดูเหมือนแตกต่างกันบางคนดูชีวิตขาดพระพรขาดแคลนขาดฤทธิ์เดชขาดผลชีวิตเขาเรียกว่าผลพระวิญญาณดูขาดแคลนสิ่งเหล่านี้ไปซะเหลือเกินจากคำพูดจากการใช้ชีวิตจากทัศนคติจากการตัดสินใจเพราะอะไรเพราะสาเหตุก็มาจากลักษณะชีวิตที่ต่างกันท่าทีแรงจูงใจต่างกันการเชื่อฟังพระเจ้าต่างกันนะคะประสบการณ์การรับใช้และของประทานต่างกันแต่ถ้าเราอยากให้มีการสำแดงการเจิมจากพระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มขนาดให้เหมือนน้ำที่ไหลผ่านท่อได้อย่างคล่องและลื่นไหลเต็มอัตราของน้ำนั้นเลยนะคะมันต้องไม่มีสิ่งอุดตันอยู่ในท่อนั้นท่อหัวใจของเราตอนนี้มีอะไรอุดตันอยู่ท่อความคิดของเราตอนนี้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ปิดกั้นความคิดของเราอยู่พอเรามีสิ่งเหล่านั้นการสำแดงการเจิมของพระเจ้าที่ไหลผ่านในชีวิตของเราไม่สามารถทำได้บางครั้งเราดำเนินชีวิตที่เราให้ความบาปมาขัดขวางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเรามีความบาปเก็บซ่อนเอาไว้พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนในชีวิตของเราไม่ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราไม่ได้ถ้าเราไปใช้เวลากับคนเยียวยารักษาเขาสิ่งแรกที่เราต้องพาเขาทำคือกลับใจจากบาปสารภาพบาปค้นหาบาปว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการเคลื่อนของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ถ้าพี่น้องเข้าใจจริงๆนะคะพระเจ้าอยากเห็นทุกคนนะคะมีลักษณะชีวิตที่ถูกต้องต่อพระเจ้ามีการสำแดงการเจิมจากพระเจ้าทั้งสิ้นไม่มีมนุษย์คนใดเติมการเจิมให้เราได้ไม่มีมนุษย์คนใดมาเพิ่มการเจิมให้เราได้เพราะการเจิมจากพระเจ้าไม่มีการเพิ่มหรือลดลงในพันธสัญญาใหม่มีครั้งแรกมีตลอดไปมีเท่าเดิมเอเมนไหมคะพระเจ้าให้ครั้งเดียวเต็มบริบูรณ์แล้วพี่น้องเต็มบริบูรณ์แล้วตั้งแต่วันแรกที่เรากลับใจเชื่อพึ่งในพระเจ้ามีอย่างมากมายและเพียงพอเต็มล้นแล้วแต่การดำเนินชีวิตต้องคู่ไปกับการเจิมของพระเจ้าทำไมบุคคลในพระคัมภีร์ประสบความสำเร็จอย่างมากในขณะที่บางคนก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าทำไมโยเซฟได้รับการยกชูดาเนียลได้รับการยกชู
โมเสสพระเจ้ารักเขามากเอลียาพระเจ้าทรงยกชูชีวิตของเขาเอลิชาเปาโลเปโตผู้รับใช้พระเจ้าล้วนเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งสิ้นเขามีชีวิตเชื่อฟังให้เกียรติถ่อมใจไม่มีใครเติมการเจิมให้กับเราไม่มีใครสักคนทำให้เราโตได้ถ้าวันนี้เราไม่ตัดสินใจกับพระเจ้าเอเมนไหมคะพี่น้องต้องตัดสินใจอย่าพยายามพึ่งพาอุปกรณ์ช่วยอย่าพยายามพึ่งพาสิ่งภายนอกเรามาคิดจากวันอาทิตย์วันเดียวเราอยู่ในโลก6วันต่อสัปดาห์6วันนั้นเราทำอะไร6วันนั้นจะเป็นตัวบอกว่าเราสำแดงการเจิมกับพระเจ้าหรือเปล่าและถ้าพี่น้องตั้งใจอยากให้พระเจ้าทรงสำแดงการเจิมในชีวิตของเราออกมานะคะพี่น้องต้องดำเนินชีวิตด้วยลักษณะชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้าดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมเอเมนไหมคะเอเมนคำที่3ก็คือคำว่าคริสต์มาสปรากฏเพียง3ครั้งนะคะในพระธรรม1ยอห์นนำตัวอย่างมาให้ดูนะคะใน1ยอห์นบทที่2ข้อ20ถึง21ได้กล่าวว่าแต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้วและท่านทุกคนก็มีความรู้ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านไม่ใช่เพราะท่านไม่รู้ความจริงแต่เพราะท่านรู้แล้วและรู้ว่าคำมุสาไม่ได้มาจากความจริงในบริบทนี้นะคะในการแปลของพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน2011ใช้คำว่าการชโลมแต่ถ้าเราไปดูการแปลในฉบับ1971นะคะจะใช้คำว่าการเจิมนั่นหมายความว่าถ้าดูทั้งบริบทจะใช้คำว่าการชโลมหรือการเจิมความหมายก็เหมือนกันก็คือเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเราทุกคนผู้เชื่อมีการเจิมจากพระเจ้าแล้วนะคะดังนั้นถ้าคริสเตียนทุกคนมีการเจิมจากพระเจ้ามีการวางมือแต่งตั้งจากผู้นำในการทำการบางอย่างคำถามคือถ้าสมมติว่าเรามีการวางมือเจิมแต่งตั้งทำงานอะไรก็ตามถ้าผู้นำบอกเราว่าผมได้อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วผมมั่นใจว่าคุณเหมาะกับงานนมัสการคุณเหมาะกับงานอธิษฐานคุณเหมาะกับงานมีเดียสมมติถ้าผู้นำหรือผู้เลี้ยงของเราบอกแบบนี้ว่าเราท่านอธิษฐานเขามั่นใจแล้วเราจะเชื่อได้อย่างไรว่านั่นมาจากพระเจ้าสิ่งที่เราจะต้องดูควบคู่กันนะคะในหลักการก็คือว่าถ้ามาจากพระเจ้าไม่ควรมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายเดียวแต่ควรมาทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งผู้พูดและผู้รับอาจารย์พระคัมภีร์มักจะย้ำว่าถ้ามีกรณีที่หนุ่มชายหนุ่มนะคะไปบอกหญิงสาวว่าผมได้รับการสำแดงจากพระเจ้าว่าคุณน่ะคือคู่น้ำพระทัยของผมจะทำอย่างไรเขายืนยันหนักแน่นมากเลยว่าผมมั่นใจจริงๆว่าพระเจ้าสำแดงว่าคุณน่ะเป็นคู่น้ำพระทัยของผมผู้หญิงคนนั้นจะทำยังไงพื้นฐานเป็นคนเชื่อฟังพระเจ้าซะด้วยสิเป็นคนแบบกลัวเสียงพระเจ้าด้วยเอาไงดีผู้นำก็แนะนำว่าถ้ามาจากพระเจ้าจริงๆนะพระเจ้าก็จะบอกหนูด้วยพระเจ้าก็ต้องมาคอนเฟิร์มกับหนูด้วยสิว่าผู้ชายคนนี้เป็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ใช่ให้อีกฝ่ายหนึ่งพูดแต่ฝ่ายเดียวเอเมนไหมคะอย่าให้คนอ้างฝ่ายเดียวนะคะเราต้องมีการยืนยันไปทั้งคู่เพราะว่าในยุคสมัยนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราเราต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในตัวเราด้วยแล้วทำงานไปด้วยกันคือเราก็ไม่ได้ดูถูกคำแนะนำของใครไม่ได้ละเลยคำแนะนำของผู้นำไม่ได้ละเลยคำเผยพระวจนะที่เราคิดว่ามาจากพระเจ้าจริงๆแต่ในขณะเดียวกันต้องให้พระวิญญาณเคลื่อนในตัวเราให้พระองค์ทำงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องคู่ครองนะคะการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรับใช้ให้ไปด้วยกันทุกครั้งข้าพเจ้าก็จะถามคนว่าคุณแน่ใจไหมคุณตัดสินใจอย่างนี้ว่าพระเจ้าใช้คุณจริงๆแม้พระเจ้าไม่ใช้คุณรับผิดชอบหนักเลยนะเป็นคำถามเดียวที่ถามในครอบครัวเสมอถ้าคนอยากเดินกับพระเจ้าจริงๆอยากฟังเสียงพระเจ้าจะตั้งใจเลยจะถามคำถามว่าแน่ใจหรอว่าพระเจ้าเคลื่อนแบบนี้แต่ถ้าพี่น้องอยากให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตคริสเตียนจริงๆนะคะเราอยากให้พระเจ้าเคลื่อนเราทำงานในชีวิตของเราเราก็ต้องฟังเสียงพระเจ้า
ฟังเสียงผู้เลี้ยงผู้นำที่ไว้วางใจได้ที่มีชีวิตกับพระเจ้าขณะเดียวกันตัวเราก็ต้องฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานอยู่ภายในเราด้วยเอเมนไหมคะเพื่อเราจะไปในทิศทางเดียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและเรามั่นใจว่ามาจากพระเจ้าคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าอิพิคิโอนะคะปรากฏในพระคัมภีร์ใหม่เพียงประมาณ2ครั้งเท่านั้นนะคะในยอห์นบทที่9ข้อ6ได้บอกว่าเมื่อตรัสอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วทรงเอาน้ำลายนั้นทำเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดถ้าดูจากบริบทนี้นะคะจะเห็นว่าการทาที่ตานะคะก็เป็นเหมือนการเจิมมาจากพระเจ้าแต่เนื่องจากว่าบริบทนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งทำพิธีสถาปนาอะไรใช้คำว่าการทาที่ตาก็เหมาะสมแล้วเพราะว่าถ้าเจาะให้ลึกนะคะคนฮีบรูเนี่ยจะแยกระหว่างการเจิมบุคคลสำคัญกับการชโลมคนธรรมดาเขาก็จะมีการเลือกใช้คำที่เหมาะสมก็คงคล้ายๆกับคนไทยที่คนที่อยู่ในตำแหน่งสูงก็มีคำราชาศัพท์คนที่อยู่ในตำแหน่งสามัญก็จะเป็นอีกคำถ้อยคำหนึ่งดังนั้นก็เป็นเรื่องปกติในการเลือกใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับบริบทสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามีอย่างน้อย6คำที่เราได้เรียนรู้ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่เกี่ยวกับเรื่องการเจิมหรือการชโลมเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ในฉบับ2011นะคะถ้าเราอยากที่จะมีการรีเช็คหรือว่าอ้างอิงลองเปิดไปฉบับ1971ก็ได้นะคะควบคู่กันเพื่อเราจะเข้าใจความหมายมากขึ้นเพราะว่าภาษาอังกฤษเองคำว่า anoint ก็จะแปลได้ทั้งการเจิมการชโลมนะคะก็จะมีหลายบริบทหรือการแต่งตั้งเป็นต้นสิ่งที่เราเห็นและเรียนรู้ไปด้วยกันเรื่องเกี่ยวกับการเจิมในวันนี้นะคะก็เพื่อเราจะตระหนักว่าการเจิมที่แท้จริงมาจากพระเจ้าไม่ได้มาจากมนุษย์แต่อย่างใดพระเจ้าเป็นผู้ดำริว่าพระเจ้าจะเจิมผู้ใดและในพระคัมภีร์เดิมนะคะการเจิมบุคคลสิ่งที่เราเห็นก็คือเมื่อพระเจ้าจะเจิมใครพระเจ้าสถิตอยู่กับคนคนนั้นเมื่อพระเจ้าเจิมใครเราจะเห็นว่าพระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์ใช้ถ้อยคำว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าสถิตกับโยเซฟพระเจ้าสถิตอยู่กับดาเนียลพระเจ้าสถิตอยู่กับโมเสสพระเจ้าจะมีการสำแดงกับบุคคลที่พระเจ้าเจิมและสถิตอยู่กับคนคนนั้นแต่ถ้าปรากฏว่าคนที่พระเจ้าเจิมกระทำบาปร้ายแรงและไม่กลับใจใหม่กระทำบาปและไม่กลับใจนะคะต่างกันกับการกระทำบาปแต่กลับใจดาวิดกระทำบาปแต่กลับใจแต่คนที่กระทำบาปแล้วไม่กลับใจจริงๆก็คือซาอูลเป็นตัวอย่างและอีกหลายๆคนที่พระคัมภีร์อาจจะไม่ได้บันทึกทุกคนทุกกรณีนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วคนที่ไม่กลับใจใหม่พระเจ้าทรงถอดถอนการเจิมออกไปพระเจ้าไม่สถิตอยู่ด้วยพระวิญญาณพรากจากคนนั้นไปแล้วนะคะนั่นคือสิ่งที่พระสัญญาเดิมนะคะได้สื่อให้เราเห็นว่าถ้าพระเจ้าอยู่กับใครคนนั้นจะเกิดผลและเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าพระเจ้าไม่อยู่ด้วยพระเจ้าถอดการเจิมออกคนนั้นจะล้มเหลวแต่ถ้าพระเจ้าพอพระทัยใครพระเจ้าอยากยกชูใครพระเจ้าจะเลือกใช้ใครพระเจ้าก็จะทรงนำพาชีวิตของคนนั้นพระเจ้าจะเลือกสรรคนนั้นพระเจ้าจะเจิมเขาและนำเขาไม่ว่าจะเป็นเอลียาเอลิชาโมเสสโยชูวาทุกคนจะได้รับการเจิมและเห็นถึงฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์จากพระเจ้าและถ้าชีวิตของเราอยากมีฤทธิ์เดชและการอัศจรรย์เราต้องรักษาการเจิมไว้เอเมนไหมคะส่วนในพระคัมภีร์ใหม่นะคะก็ได้บอกว่าใครก็ตามที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์กับใจใหม่เชื่อพึ่งวางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวนะคะพระเจ้ามีการเจิมในชีวิตของเราทุกคนความแตกต่างอยู่ที่ว่าเมื่อพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราในฐานะผู้เชื่อถ้าเราทำผิดทำบาปแล้วเรายังไม่ได้กลับใจใหม่คำถามคือการเจิมอยู่ในชีวิตของเราหรือไม่ยังอยู่ไหมคะเอเมนน้องด้านนู้นบอกว่ายังอยู่นะคะน้องด้านนู้นชื่ออะไรนะคะน้องแคทนะคะน้องแคทบอกว่ายังอยู่กับน้องเอนะคะบอกว่าการเจิมยังอยู่ถูกต้องไหมคะคุณแม้งเอเมนทุกคนมีความตั้งใจดีมากเลยนะคะบอกว่าถูกต้องในพระคัมภีร์ใหม่นะคะบอกว่าการเจิมอยู่กับผู้เชื่อทุกคนแล้ว
แม้ว่าบางครั้งเรายังทำบาปอยู่ยังมีบาปถ่วงรั้งไปบ้างแต่ว่าการเจิมยังอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่กับเรายังสถิตอยู่กับเราแล้วไม่ได้ถอดถอนการเจิมแต่อย่างใดนั่นคือข่าวดีส่วนข่าวร้ายก็คือถ้าเรายังอยู่ในความบาปเรายังดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องชอบธรรมพระเจ้าสำแดงการเจิมได้ไหมคะไม่ได้อย่างตัวอย่างที่เราบอกไปใช่ไหมถ้าเราเป็นเหมือนท่อถ้าเราอยากให้น้ำไหลผ่านได้เต็มอัตราของการไหลลงมาแล้วก็ชำระล้างยิ่งแรงยิ่งดียิ่งเยอะยิ่งแน่นยิ่งดีต่อชีวิตของเราการชำระล้างก็เต็มที่ถ้าเราอาบน้ำอยู่แล้วน้ำไหลนิดโอ้โหกว่าจะสระผมยิ่งเผลอใส่ยาสระผมไปแล้วนะคะกว่าจะอาบเสร็จจากสมมติว่าใช้เวลา10นาทีอาจจะเป็นชั่วโมงเพราะว่าน้ำนั้นน้อยเหลือเกินในการที่จะถ่ายเทลงมาและชำระชีวิตของเราเช่นเดียวกันนะคะถ้าเราอยู่ในชีวิตของความบาปเรามีอุปสรรคขัดขวางก็คือบาปที่อยู่ในชีวิตของเราไม่บริสุทธิ์การสำแดงการเจิมของพระเจ้านั้นก็ทำได้ยากยิ่งนักแต่วันนี้พระเจ้าตั้งใจจริงๆว่าเมื่อพระเจ้าเจิมเราทุกคนในฐานะผู้เชื่อพระเจ้าเจิมเพื่อให้เราเกิดผลพระเจ้าเจิมเพื่อให้เราเองนั้นเป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้พระเจ้าเจิมเพื่อจะตั้งและใช้ชื่อของเราเป็นหนังทูตของพระเจ้าเพื่อจะสำแดงความสว่างไม่ใช่ความมืดเพื่อจะเกิดผลไม่ใช่เป็นหมันเพื่อเราจะมีชีวิตที่รับใช้รับพรและถวายเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนอยากให้พี่น้องอธิษฐานด้วยกันนะคะคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ